ได้ไปทำบุญเป็นเรื่องเป็นราวแต่อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่อยู่ในกำไลแล้วตั้งแต่เมื่อวานฉันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะฉันคงคิดไปเองที่คุณแม่พูดจริงๆด้วยแค่นี้แล้วกันนะพริมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่มหาวิทยาลัยนางจีสุดสงสัยว่าทำไมพระลักษณวงศ์ถึงได้สนใจพราหมณ์คนนี้นะมีน้ำซ้ำพราหมณ์ยังหน้าหวานหวานเล่ากับเป็นผู้หญิงนางยีซุนก็เลยสืบพอนางยีซุนรู้ว่าพราหมณ์เกศรคือนางทิพย์เกศรคนรักของพระลักษณวงศ์ปลอมตัวมารู้ไหมนางยีซุนทำยังไงค่ะฟังอยู่ค่ะนางยี่สุนก็เลยวางแผนฆ่าพราหมณ์เกศรร่างของนางเกศรกลายเป็นหญิงพลักษณะวงเห็นว่าพราหมณ์คือเมียรักก็เลยเสียใจรู้ได้ยังไงไปดูที่ไหนมาเหรอไม่ได้ไปดูที่ไหนมาก็ท่านทวนเล่าให้ฟังจะร้อยรอบอยู่แล้วก็หนุดไปดูหุ่นกระบอกกับท่านทวดมาเมื่อวานไงล่ะคะใช่เหรออ๋อใช่มาปล่อยให้เล่าตั้งนานโอ้ยมาดวันนี้ไม่ออกไปไหนแล้วลูกไม่ค่ะมาดอยากอยู่กับท่านทวดของมาดค่ะท่านทวดคะมาดพาท่านทวดออกไปดูหุ่นกระบอกดีไหมคะท่านทวดจะได้เปิดหูเปิดตาด้วยไม่เอาหรอกหุ่นกระบอกคณะไหนก็สู้หุ่นกระบอกคณะในรวยไม่ได้ทุกคนในวังชอบหุ่นกระบอกคณะในรวยกันหมดท่านพ่อก็ชอบพี่อัดน้องลำพาก็ชอบเสียดายมากเกิดช้ามากอยากดูหุ่นกระบอกคณะของนายรวยบ้างจังเลยค่ะมาตามทวดมาทวดมีอะไรจะให้ดูเปิดตู้สิโอ้โหนุนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าท่านทวดมีหุ่นกระบอกเยอะขนาดนี้ก็นุชไม่เคยถามหุ่นพวกเนี่ยเป็นหุ่นของคณะในรวยสวยใช่ไหมล่ะสวยมากเลยค่ะมาดไปหยิบหุ่นตัวพระมาให้ทวดสิลูกหุ่นตัวเนี่ยทวดชอบมากที่สุดวายก่อนนะลูกหุ่นพวกนี้มีครูบาอาจารย์เราต้องให้ความเคารพเขาระวังมาดระวังโอ้ยยี่ซุนมาดกราบลูกกราบก้มกราบขอขมาครูบาอาจารย์ลูกกราบลูกคนโบราณเขาเชื่อกันว่าตอนที่แสดงหุ่นอยู่
ห้ามทำหัวหลุดออกจากหุ่นเด็ดขาดเพราะถ้าหุ่นคอขาดแสดงว่าเป็นอัปมงคลหนักหนามากแต่คุณมาดไม่ได้กำลังแสดงหุ่นกระบอกอยู่คงไม่เป็นไรมั้งคะแต่เขาอาจจะกำลังมาเตือนว่ามาดมีเคราะห์หนักนะลูกมาต้องระวังตัวมากๆนะลูกนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเคราะห์หนักจะได้กลายเป็นเบานะลูกนะทำไมล่ะครับคุณอาคุณย่าท่านอยากได้พระมาใส่คล้องคอไว้นะจ๊ะท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยท่านนอนไม่ค่อยหลับตาก็เลือกไปใส่ไว้สักองค์นะได้ครับได ได้ครับพระองค์นี้เป็นของใครครับของหม่อมเจ้าดิเรกสุภมาศพระเชษฐาต่างมารดาของท่านทวดของเราจ้ะแล้วทำไมพระองค์นี้ถึงมาอยู่ที่บ้านเราได้ล่ะครับเมื่อก่อนหม่อมเจ้าดิเรกประทับอยู่ที่วังสุภมาศกับพระองค์ชายและก็หม่อมถมยาพ่อแม่ของท่านแต่ท่านสิ้นไปตั้งแต่ยังหนุ่มยังไม่ทันได้มีทายาทพอหม่อมถมยามาสิ้นไปอีกคนพระองค์ชายก็เลยบริจาคพื้นที่แล้วก็ข้าวของทุกอย่างของวังสุภมาศให้กับการกุศลแต่ท่านทรงเก็บพระเครื่ององค์เนี้ยที่หม่อมเจ้าดิเรกทรงรักมากเหลือเกินเอาไว้ดูต่างหน้านะจ๊ะท่านทวดของเราก็เลยได้รับเป็นมรดกตกทอดมาแต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่าหม่อมเจ้าดิเรกเนี่ยได้รับพระเครื่ององค์นี้มาจากที่ไหนหรือว่ามีใครให้มาถ้าตาชอบองค์นี้ตาก็ใส่ติดตัวไว้นะคิดซะว่าเพื่อความสบายใจของคุณย่าน่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นันนินพูดนะไม่ทราบว่าคุณตาพอจะจำนันนินได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้สิครับคุณนินมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับคือพอดีว่าน้าอยากจะรีโนเวทวังศิลปชาติใหม่คือที่นี่เก่าแล้วก็เริ่มจะทรุดโทรมแล้วอะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าบริษัทสุภมาดีไซน์จะมีเวลาว่างพอรับงานเล็กๆแบบนี้หรือเปล่านะเวลาน่ะพอจะมีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีไอเดียที่จะทำงานให้คุณนินถูกใจหรือเปล่าแล้วพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอึ้งเลยใช่ไหมล่ะมานึกแล้วสิว่าผมจะสีซอให้มาดฟังได้ผมไม่ได้หมายถึงว่ามาดเป็นควายนะฉันรู้นะแต่ว่านึกยังไงถึงมาเล่นซอยฉันฟังผมมาไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเพลงสังขาราเป็นเพลงที่เขานิยมใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกผมเลยเรียนมาเพื่อมาดหมายถึงเรียนมาเพื่อท่านทั่วโดยเฉพาะเนี่ยขอบใจมากนะอามแต่ฉันว่าวันหลังเนี่ยเล่นให้ท่านทวดฟังดีกว่าเพราะก่อนท่านทวดเข้านอนดูท่านทวดเครียดมากกับเรื่องที่ฉันไม่ทำหัวหุ่นกระบอกหลุดออกมามากก็เครียดเหมือนกันใช่ไหมฉันก็แค่ไม่สบายใจอ่ะ
มากอย่าคิดมากนะมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดานี่แหละถ้าให้ผมเดานะผมว่าคนโบราณเขาก็คงแค่อยากให้คนเชิดหุ่นกระบอกเชิดแบบระมัดระวังไม่เล่นแรงจนชิ้นส่วนของหุ่นกระบอกหลุดออกมาเนี่ยมาไม่มีข้อร้ายอะไรหรอกท่านชายมาหาหม่อมฉันแล้วหรือไหมคะริ้วอยู่ตรงนี้เพคะ